สุรเชษฐ์หักพานเป็นตัวตั้งตัวตีในการจะไปกำราบทัวร์ศูนย์เหรียญตั้งข้อกล่าวหาเขาว่าเป็นอ้างยี่ซ่องโจรจนเขาล้มละลายชิบหายทั้งครอบครัวเรื่องนี้มุ่งเป้าพิธีการเด็ดปีกบริษัทนำเที่ยวเบอร์หนึ่งอย่าง OA Transport แล้วก็พยายามดันโมเดิร์นเจมส์ของตู้เห่าขึ้นมาทดแทนได้นิสัยสันดานเหี้ยๆแบบนี้ FC โง่ๆบอกว่าคนนี้ควรเป็นผบ.ตร.สุรเชษฐ์หักพานเป็นผบ.ตร.เมื่อไหร่ประเทศชิบหายทันทีสิ่งที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนี้ข้อเท็จจริงเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่และมันก็จะสะท้อนให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณสุรเชษฐ์หักพานทุกอย่างที่ผมพูดในรายการนี้คลิปนี้เป็นเรื่องที่ต้องเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพราะสิ่งที่ผมพูดนั้นคือความจริงที่มีหนึ่งเดียวไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีอะไรในมือไหมนี่คือคำพิพากษาศาลฎีกาวันที่ 5 สิงหาคม 2564 แล้วนัดอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 จากกรณีเรื่องที่ปี 2559 ถึง 2560 สุรเชษฐ์ในขณะนั้นยศพลตำรวจตรีเป็นตัวตั้งตัวตีอาสารับงานจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะไปปราบกลุ่มที่ถูกเรียกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญโดยอ้างว่าได้รับการร้องเรียนจากหน่วยงานในประเทศจีนว่ามีกลุ่มคนที่พฤติกรรมในการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเสียหายรวมถึงผู้ประกอบการก็มีพฤติกรรมในการเลี่ยงการเสียภาษีก่อนต่อมาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสืบสวนสอบสวนให้มีอำนาจหน้าที่สืบสวนสอบสวนในคดีนี้และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีสุรเชษฐ์หักพานนั้นถูกตั้งฉายาจากคนในแวดวงศรีกากีว่าเขาเป็นดาราตัวเอกในวงการศรีกากีเพราะเวลาทำอะไรชอบตีปี๊บเปล่าประกาศไปทั่วอาศัยเครือข่ายนักข่าวผู้สื่อข่าวผู้จัดรายการโซเชียลมีเดียให้เผยแพร่ข้อมูลเป็นลักษณะที่ชี้นำสังคมให้เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่สุรเชษฐ์ลั่นวาจามาทั้งสิ้นยกตัวอย่างไอ้นี่มันเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญไอ้บริษัทนี้มันเป็นนอมินีของต่างชาติไอ้นั่นเป็นอ้างยี่ซ่องโจรไอ้โน่นมันหนีภาษีเลี่ยงภาษีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นล้านไอ้ทัวร์บริษัทนี้มันเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวข่มขู่ลูกทัวร์ทิ้งลูกค้าผมไม่ได้ปฏิเสธครับท่านผู้ชมว่าทัวร์ศูนย์เหรียญนั้นมีจริงแต่ในข้อเท็จจริงแล้วใช่ว่าสุรเชษฐ์หักพานจะเอาผิดผู้ต้องหาที่ดูเวียงแหจับมาได้เสมอไปเพราะยังมีคดีอีกมากมายที่นายตำรวจผู้นี้รับผิดชอบแล้วดำเนินการแบบหิวแสงอึกระทึกครึกโครมเพียงเพื่อให้ตัวเองได้หน้าคว้าคะแนนนิยมซึ่งตามมาด้วยคำสรรเสริญยกย่องสมกับฉายาดาราศรีกากีตำรวจน้ำดีไม่ใช่ตำรวจน้ำลายแต่ท่านผู้ชมครับในที่สุดศาลก็ตัดสินว่าจำเลยซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่โดนสุรเชษฐ์ดำเนินงานท่านผู้ชมครับเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้กระทำความผิดตามสำนวนคดีที่สุรเชษฐ์หักพานปั้นมากับมือพิพากษายกฟ้องทั้งต้นอุทธรณ์และฎีกาไม่ต่างอะไรกับการกระชากหน้ากากการทำงานของสุรเชษฐ์หักพานว่าเป็นคนมั่วซั่วถนัดในการยัดข้อหาทิพย์นี่คือคดีทัวร์ศูนย์เหรียญหรือในวงการข่าวเขาเรียกกันสั้นๆว่าคดี OA ศาลฎีกาได้พิพากษาถึงที่สุดแล้วเมื่อเดือนต้นเดือนมีนาคม 2565 เรามาดูต้นเหตุกันก่อนจุดเริ่มต้นคดีนี้เริ่มในปี 2559 ขณะที่สุรเชษฐ์หักพานมียศพลตำรวจตรีดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวภายใต้การบังคับบัญชาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีตอนนั้นท่านคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันนั้นในฐานะที่เป็นตำรวจท่องเที่ยวสุรเชษฐ์หักพานเปิดศึกกับบริษัททัวร์จีนอยู่ในเมืองไทยที่นำคนจีนมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตตั้งข้อหาเขาว่าเป็นอ้างยี่ฟอกเงินเอาเปรียบผู้ประกอบการชาวไทยเป้าใหญ่ที่สุรเชษฐ์หักพานพุ่งเข้าถล่มชื่อบริษัทซินหยวนทราเวลจำกัดซึ่งทำทัวร์นำคนจีนเข้ามาเที่ยวเมืองไทยและบริษัท OA Transport จำกัดเขามีรถบัสอยู่ในมือเครือข่ายมากถึง 2,500 คันตีสักคันละ2ล้านบาทก็ 5,000 ล้านบาทละทำหน้าที่ให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งสุรเชษฐ์หักพานระบุว่าเป็นร้านค้าและโรงแรมในเครือข่ายกล่าวหาว่ามันทำให้เม็ดเงินวนอยู่ในกลุ่มนอมินีของจีนลบเลี่ยงภาษีเป็นการสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจท่องเที่ยวที่มีคนไทยเป็นผู้ประกอบการมูลค่านับพันล้านบาทแน่นอนครับท่านผู้ชมครับตามสไตล์ของสุรเชษฐ์หักพานเขาต้องตีข่าวให้ดังและดุดันเข้าไว้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมมีถึง13 คน และก็เขาคัดค้านการประกันตัวต้องเข้าไปตกระกรรมลำบากในคุกกันทั่วหน้าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสุรเชษฐ์ในครั้งนั้นประกอบด้วยบริษัท OA Transport จำกัดบริษัทฟูอันทราเวลจำกัดบริษัทซินหยวนทราเวลจำกัดบริษัท Royal Gems International จำกัดบริษัท Royal Paradise จำกัดบริษัท Royal Thai Herb จำกัดบริษัทบางกอก Handicraft Center จำกัดและบริษัทบ้านขนมทองทิพย์จำเลยมี13คนยกตัวอย่างชื่อแล้วกันนายสมเกียรติคงเจริญจำเลยที่1นางทวันแจ่มโชคชัยจำเลยที่2นายวสุรัตน์โรจนะรุ่งรังสีจำเลยที่4นางนิสาโรจนะรุ่งรังสีจำเลยที่9นายธงชัยโรจนะรุ่งรังสีจำเลยที่10นางสาวสายทิพย์โรจนะรุ่งรังสีจำเลยที่12นายวินิจจันทรมณีจำเลยที่13ท่านผู้ชมสังเกตว่าในรายชื่อของจำเลยนั้นมีนามสกุลโรจรุ่งรังสีอยู่หลายคนพวกนี้เป็นตระกูลที่เป็นเจ้าของบริษัท OA Transport โดยนายธงชัยและนางนิสาโรจนะรุ่งรังสีนั้นเป็นสามีภรรยากันขณะที่นางสาวสายทิพย์กับนายวสุรัตน์โรจนะรุ่งรังสีเป็นลูกคือเป็นลูกสาวคนโตกับลูกชายคนเล็กครอบครัวนี้มีลูกกัน4คนซึ่งทั้งหมดทั้งบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องถูกสุรเชษฐ์หักพานระบุว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันก่อนที่ผมจะไปลงรายละเอียดถึงคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้ผมขอกล่าวถึงชีวิตชะตาชีวิตของคนในตระกูลโรจนะรุ่งรังสีเจ้าของบริษัท OA ท่านผู้ชมครับรวมทั้งพนักงานเกือบ 8,000 คนเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดกับชีวิตคนจริงๆเกิดจากความอำมหิตของสุรเชษฐ์หักพานและพรรคพวกท่านผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อปี2559และ2560หลายปีก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิดทัวร์จีนในประเทศไทยกำลังเฟื่องฟูมากมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวเมืองไทยปีละ 9-10 ล้านคนนักท่องเที่ยวจีนเหล่านี้จะจับจ่ายใช้สอยมือเติบทำรายได้กับการท่องเที่ยวไทยมากถึงปีละ 450,000 ล้านถึง 520,000 ล้านบาทในเวลานั้นบริษัททัวร์ธุรกิจนำเที่ยวรถนำเที่ยวร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกประเภทที่มุ่งเน้นรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเฟื่องฟูมากในประเทศไทยมีบริษัทใหญ่ๆ5บริษัทดังนี้ 1. OA Transport ของตระกูลรุ่งโรจน์รังสี 2. Modern Gems หรือ MG ท่านผู้ชมทายซิว่าของใครตู้เห่าครับซึ่งเป็นจีนสีเทาที่สนิทสนมกับสุรเชษฐ์หักพานมาก 3. James Gallery 4. สยาม Gems และ 5. วังถลางเบอร์1ในการท่องเที่ยวจีนนั้นคือ OA Transport ด้วยเหตุที่ผลประโยชน์ในการท่องเที่ยวนั้นมหาศาลมากมายในแวดวงนี้ก็เลยมีการแข่งขันกันดูเดือดหลายครั้งนำไปสู่ความรุนแรงท่านผู้ชมจำคดีเผาสวนงูได้ไหมที่ผมเคยพูดให้ฟังเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายรปภสวนงูจังหวัดภูเก็ตปางตายแล้วก็วางเพลิงเผาสวนงูเมื่อเดือนเมษายน 2555 คนที่อยู่เบื้องหลังและถูกดำเนินคดีอยู่ก็คือตู้เห่าและก็หนูนาหนูนาคือใครหนูนานี่เป็นหลานของพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกอดีตปปตร.เรื่องการเผาสวนงูของบริษัทภูเก็ต Healthy Nutrition ซึ่งบริษัทนี้เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ OA Transport จากการบงการของบริษัท Modern Gems คู่แข่งคนสำคัญและเบื้องหลังเจ้าของก็คือตู้เห่าและหนูนาตอนนั้นใช้อิทธิพลของตำรวจอัยการโอบอุ้มตู้เห่ามาเฟียจีนสีเทากับเมียเอาไว้ให้รอดพ้นบ่วงกรรมนับเป็น10 ปีมีอิทธิพลถึงขั้นอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องกลับมาถึงกรณีเรื่องการยัดข้อหาทัวร์ศูนย์เหรียญให้กับ OA Transport และครอบครัวโรจนะรุ่งรังสีท่านผู้ชมต้องทราบนะครับว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงหลังการรัฐประหารวันที่22พฤษภาคม2557พวกริ้วล้อของทหารในเครือข่ายคสช.กำลังปีกล้าขาแข็งมากมุ่งเป้าไปที่การเด็ดปีกบริษัทนำเที่ยวเบอร์1อย่าง OA Transport ซึ่ง OA Transport ท่านผู้ชมครับเป็นบริษัทของคนไทยแล้วก็พยายามดันโมเดิร์นเจมส์ของตู้เห่าซึ่งเป็นทุนจีนสีเทาขึ้นมาทดแทนได้นี่คือที่มาของปฏิบัติการกวาดล้างทัวร์ศูนย์เหรียญขึ้นมาถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด Follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมการจับกุมบริษัท OA นั้นเกิดขึ้น2 รอบแรกในปี2558 เกิดขึ้นในกรุงเทพท่านผู้ชมครับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้การควบคุมของสุรเชษฐ์หักพานจะเหมือนกันทุกครั้งจะใช้กำลังตำรวจนับร้อยนายพร้อมอาวุธหนักเข้าปิดล้อมพร้อมกับมีหน่วยงานอื่นๆเช่นสคบจับข้อหาขายสินค้าแพงปปงจับข้อหาฟอกเงินสรรพากรจับข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีรอบแรกนี้ OA ได้ต่อสู้ในศาลชนะในศาลชั้นต้นแล้วปฏิบัติการรอบที่2เกิดขึ้นในปี2560ก็ใช้วิธีเดิมเหมือนกันใช้กำลังตำรวจจากสตชนับร้อยนายพร้อมหน่วยงานอย่างปปงสคบสรรพากรตามไปตั้งข้อกล่าวหาและแต่ละคดีแยกศาลแยกอัยการทั้งสิ้นตลอดระยะเวลานานหลายปีคนที่เป็นตัวหลักของ OA จะถูกติดตามประกบทุกคนทุกเวลาและทุกคนท่านผู้ชมครับที่ถูกติดตามไม่รู้ตัวเองทำผิดอะไรผมจะยกตัวอย่างคำพูดคำให้สัมภาษณ์ของสุรเชษฐ์หักพานซึ่งในเวลานั้นดำรงตำแหน่งพลตำรวจตรีมาให้ดูว่าเขาพูดว่าอย่างไง17มีนาคม2561วันที่มีการบุกจับคนในครอบครัวโรจน์รุ่งรังสีที่บ้านพักย่านตลิ่งชันในข่าวนะครับระบุอย่างนี้ครับพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมคณะได้สนธิกำลังชุดอรินทราชตำรวจท่องเที่ยวนำหมายค้นหมายจับไปตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านพานุแลนแขวงบางระมาดเขตตลิ่งชันกทมซึ่งเป็นบ้านของนายธงชัยโรจน์รุ่งรังสีอายุ61ปีเจ้าของบริษัททัวร์ศูนย์เหรียญหลังตรวจพบว่ามีนางนิสาโรจน์รุ่งรังสีอายุ62ปีประธานบริษัทในเครือ OA Transport จำกัดซึ่งเป็นภรรยาของนายธงชัยมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าสูงกว่า10,000 ล้านบาทในการจับกลุ่มสุรเชษฐ์พูดอย่างนี้นะครับทางกองตรวจสอบภาษีกลางกรมสรรพากรได้ตรวจสอบจนพบว่านายธงชัยผู้เป็นพ่อเป็นผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายสินค้าระหว่างปี2554ถึง2559กว่า 30,000 ล้านบาทจากการตรวจสอบพบว่านายธงชัยได้ปกปิดธุรกรรมทางการเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีกว่า10,000 ล้านบาทอันเป็นการฉ้อโกงหรืออุบายหรือวิธีการใดโดยการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีก่อนตามมาตรา37วงเล็บ2แห่งประมวลรัษฎากรจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนบกปสจนกระทั่งวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาได้ยื่นคำร้องขอหมายจับต่อศาลอาญาซึ่งศาลอาญาก็ได้อนุมัติหมายจับพร้อมกล่าวอีกว่าหลังกรมสรรพากรได้ตรวจสอบแล้วพบว่าทั้งหมดที่จับกุมมีการเลี่ยงภาษีและมีการร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนจนกระทั่งมีการออกหมายจับและฐานความผิดมี48ฐานความผิดและเราจะให้ประกันตัวเป็นหลักทรัพย์ที่สูงส่วนอีก2คนมีข่าวว่าจะเข้ามอบตัวแต่เราไม่รอให้มามอบตัวจะติดตามไปจับกลุ่มตัวอย่างไรก็ตามทัวร์ศูนย์เหรียญต้องหมดไปทั้งนี้มีการตรวจสอบว่าในจังหวัดภูเก็ตยังมีทั้งหมดก็ต้องหมดไปเราจะจับกลุ่มให้หมดท่านผู้ชมจำคำพูดนี้ให้ดีๆนะครับสุรเชษฐ์บอกว่าในภูเก็ตมีอยู่เยอะเดี๋ยวจะจับให้หมดแต่ท่านผู้ชมครับคุณสุรเชษฐ์ครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนั้นคืออะไรพวกคุณมีการปราบปรามจับกลุ่มเฉพาะกลุ่ม OA Transport เท่านั้นส่วนโมเดิร์นเจมส์ของตู้เห่าไม่ได้เคยถูกจับหรือดำเนินคดีใดๆเลยแถมคดีเก่าคดีเผาและทำร้ายรปภสวนงูจนพิการยังได้รับการช่วยเหลือยื้อคดีต่อไปอีก10 ปีขณะที่เหลืออีก3บริษัทใหญ่ที่มีขนาดลดหลั่นกันไปแม้จะถูกเข้าตรวจค้นแต่ไม่ถูกจับกลุ่มเช่นกันผมไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แน่นอนที่สุดต้องมีการเจรจาแลกเปลี่ยนการจับกลุ่มอะไรก็ตามเป็นเงินเป็นทองอย่างแน่นอนที่สุดเป็นหลัก100 ล้านบาทหรือหลาย100 ล้านบาทส่วนโอเอไม่มีการเจรจาใดๆทั้งสิ้นบุกจับกลุ่มใช้อำนาจปราบปรามยัดคดียึดทรัพย์ยึดรถจับกรรมการบริษัทเข้าคุกคัดค้านการประกันตัวหรือไม่ให้ลืมตาอ้าปากได้เลยท่านผู้ชมครับนี่เป็นการใช้อำนาจเถื่อนลูกแกมหน้าโดยใช้กฎหมายน้ำมือเจ้าที่รัฐชัดๆท่านผู้ชมว่าใช่หรือเปล่ามาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมครับผมอยากจะกล่าวถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับครอบครัวโรจน์รุ่งรังสีครอบครัวโรจน์รุ่งรังสีเจ้าของ OA มีสมาชิกอยู่6 คนมีพ่อมีแม่ลูกอีก4 คนการออกหมายจับครั้งแรกตำรวจตั้งใจจะจับพ่อคือนายธงชัยโรจน์รุ่งรังสีให้ได้ก่อนแต่นั้นเกิดความผิดพลาดเนื่องจากหมายจับมีความคลาดเคลื่อนเพราะพิมพ์ชื่อและอายุสลับคนกันทำให้ไม่สามารถจับได้แต่มีการจับแม่คือนางนิสาโรจน์รุ่งรังสีและลูกชายคนเล็กชื่อวสุรัตน์ไปทั้งที่วสุรัตน์เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศไม่กี่เดือนไม่รู้อิโนยเหนอะไรเลยด้วยเหตุนี้ก็เลยต้องมีการออกหมายจับครั้งที่2โดยไปตรวจสอบว่าคนที่ต้องการจับเป็นกรรมการผู้บริหารอยู่บริษัทไรและตามจับเพิ่มเติมอีกครั้งคราวนี้จับพ่อและพี่สาวคนโตจากครอบครัว6 คนถูกจับไปแล้ว4 คนในการออกหมายจับกลุ่มของสุรเชษฐ์นั้นไม่เคยมีออกหมายเรียกมีแต่หมายจับ ทั้งนั้นทั้งที่จำเลยพร้อมจะมอบตัวตลอดเวลาคุณสุรเชษฐ์คุณจำได้ไหมตอนที่คุณถูกออกหมายจับจากศาลอาญานั้นคุณก็โวยวายว่าต้องออกหมายเรียกก่อนแต่คุณทำกับชาวบ้านเขาคุณก็ใช้วิธีการเดียวกับที่คุณออกมาโวยวายทั้งที่จำเลยนั้นที่ถูกกล่าวหาพร้อมจะมอบตัวตลอดเวลาแต่ไม่คุณจะจับเพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นข่าวคุณจะได้แสงไงทรัพย์สินเงินต่างๆนับพันล้านบาทก็โดนยึดและยังคัดค้านการประกันตัวของเขาทำไมถึงต้องจับโดยการออกหมายจับในทางเทคนิคแล้วเพื่อไม่ให้จำเลยสามารถประกันตัวได้ง่ายนอกจากจับไปขังคุกแล้วยังมีการส่งคนไปกดดันคนในคุกซึ่งเป็นสไตล์ของทีมงานสุรเชษฐ์หักพานเหมือนกับผู้กำกับเบิ้มที่ฆ่าตัวตายตอนนั้นมีการส่งไปขู่ภรรยาและลูกของผู้กำกับเบิ้มว่าจะต้องโดนทั้งลูกทั้งเมียนิสัยสันดานเหี้ยๆแบบนี้มาจากทีมงานของสุรเชษฐ์หักพานทั้งสิ้นลูกชายคนหนึ่งที่ไม่ถูกจับกลุ่มตัวเคยไปเล่าให้ฟังว่าตอนแม่ติดคุกอยู่2 เดือนแรกแม่ถูกกลั่นแกล้งให้นอนแถวด้านหน้าห้องน้ำแทนที่จะนอนในหมู่กลุ่มคนทั่วไปตามระเบียบแม่ต้องนอนคุดคูเงียบด้วยความกลัวหวาดผวาจนสติแตกคุณสุรเชษฐ์ฟังเอาไว้นะแต่แม่ไม่เคยปรีปากบอกเล่าเรื่องนี้เลยเพราะกลัวคนที่อยู่ข้างนอกจะเครียดและคิดว่าถึงจะบอกก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็แน่นอนเพราะว่าสุรเชษฐ์หักพานนั้นใหญ่ครับฟ้าโดยที่คนที่อยู่เบื้องหลังก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านผู้ชมเข้าใจหรือยังต่อมาหลังจากที่ลูกสาวคนโตถูกจับรอบที่2เข้าไปในเรือนจำหญิงได้พบแม่และรู้ว่าแม่ลำบากมากเธอต้องกราบกรานคนในคุกขอความเมตตาและก็นำเรื่องมาเล่าให้คนอื่นฟังตอนที่มาเยี่ยมลูกที่เหลืออีก2คนที่ไม่ได้ถูกจับติดคุกสติแตกนอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้บางครั้งต้องเดินทางไปที่คุกเจอเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แต่งเครื่องแบบข้าราชการกรมคุกเขาพุ่งไปเลยและกราบที่เท้าแนบกับพื้นเจอใครกราบเท้าหมดแม้กระทั่งผ่านโรงแล้วก็ร้องไห้บอกทุกคนว่าขอความเมตตาช่วยแม่ด้วยอย่าทำร้ายแม่ผมเลยสุรเชษฐ์หักพานนี่คือความจริงด้วยเหตุนี้แม้หลังได้การประกันตัวจากคุกแล้วแม่ก็เป็นกลายเป็นคนหวาดกลัวไม่กล้าพบเจอผู้คนอีกเลยคุณสุรเชษฐ์ครับแม้พวกคุณจะยัดข้อหายัดคดีความจับเขาขังคุกคมคูต่างๆนานาแต่ในที่สุดแล้วผิดหรือไม่ผิดความจริงต้องปรากฏเพราะเมื่อผ่านกระบวนการยุติธรรมสู่ขั้นศาลผลปรากฏว่าศาลชั้นต้นท่านผู้ชมครับยกฟ้องทุกข้อหาที่สุรเชษฐ์หักพานกล่าวหาพวกเขาโจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ตัดสินยกฟ้องทุกข้อหาเช่นกันแต่มีบทลงโทษเฉพาะตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวให้ปรับจำเลยที่1กับจำเลยที่2และจำเลยที่13คนละ 500,000 บาทโจทก์และจำเลยก็เลยยื่นฎีกา3 มีนาคม 2565 ศาลฎีกาอ่านคำพิพากษายกฟ้องน่าสนใจมากศาลฎีกาอธิบายเหตุผลอย่างละเอียดผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆ 1 ศาลฎีกาพูดนะฮะข้อกล่าวหาและหลักฐานทั้งหมดของโจทก์เป็นข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนั้นมิได้มาจากพยานหรือหลักฐานโดยตรงของผู้เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและพยานโจทก์ล้วนแต่เบิกความขัดแย้งกับข้อกล่าวหาดังปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาหน้าที่24และหน้าที่35คุณสุรเชษฐ์คุณไปอ่านได้เลยท่านผู้ชมครับและคนที่เชียร์สุรเชษฐ์วิษณุเครืองามไปอ่านได้นิวัฒน์ชัยไปอ่านได้วัชรพลไปอ่านได้ข้อที่2ในคดีนี้เมื่อมีการเบิกความอ้างอิงถึงอีก2บริษัทที่ทำธุรกิจเหมือนกลุ่ม OA คือบริษัท3เจมส์และบริษัทเจมส์แกลเลอรี่ซึ่งเป็นคู่แข่งของกลุ่ม OA โดยไม่เคยมีการบังคับขู่เข็นนักท่องเที่ยวหรือบังคับให้ซื้อสินค้าที่ร้านใดหรือห้ามมิให้ซื้อสินค้าที่ร้านใดนอกจากนี้เมื่อนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าแล้วแม้ไม่ใช่ในร้านเครือของจำเลยก็สามารถนำสินค้านั้นไปเก็บในรถได้โดยไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดทั้งจำเลยก็ไม่มีข้อห้ามดังกล่าวคำพิพากษาศาลฎีกาครับหน้า333ในส่วนเรื่องการที่ร้านค้าจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นกับบริษัทนำเที่ยวและไกด์ทัวร์นั้นศาลบอกว่าก็เป็นพยานโจทก์เองพยานสุรเชษฐ์เองชื่อพันตำรวจโทสุรศักดิ์ที่ยอมรับว่าการจ่ายคอมมิชชั่นนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาและเมื่อนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวต่างประเทศก็มีการทำแบบเดียวกันคำพิพากษาหน้า35เช่นกันครับ4นอกจากนั้นแล้วคำพิพากษาหน้าถัดไปหน้า36ยังระบุด้วยว่าพยานโจทก์พันตำรวจโทธรรมรักษ์ก็เบิกความต่อคำถามทนายจำเลยยอมรับว่าเมื่อไปตรวจสอบร้านของจำเลยก็พบว่าในร้านเครือของ OA มีไกด์พานักท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์อื่นไปซื้อสินค้าจำนวนมากและก็ที่สำคัญไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนร้องเรียนว่าจำหน่ายราคาสินค้าสูงนอกจากนี้สินค้าก็มีใบรับประกันและ และสามารถนำมันคืนได้ในภายหลังอีกด้วยส่วนพนักงานสอบสวนเมื่อสอบปากคำนักท่องเที่ยวจีนที่เรียกมาเป็นพยาน2คนนักท่องเที่ยวจีนก็ยืนยันว่าประทับใจที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยและไม่เคยถูกบังคับให้ซื้อสินค้าหรือเดินทางไปพื้นที่ใดด้วยเหตุผลดังกล่าวศาลฎีกาได้อ่านคำพิพากษาระบุว่าข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้ง13คนร่วมการกระทำผิดร่วมกันเป็นอ้างยี่ซ่องโจรส่วนที่โจทย์ฎีกาว่าการกระทำของพวกนี้มีลักษณะร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยเป็นการตกลงกันเข้าลักษณะเป็นสมาชิกของคณะบุคคลในการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมีความมุ่งหมายเพื่อหารายได้จากการที่นักท่องเที่ยวมาซื้อสินค้าแล้วนำรายได้มาแบ่งปันผลประโยชน์กันเป็นการดำเนินธุรกิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อมุ่งให้ได้ผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวเป็นการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวขัดต่อศีลธรรมอันดีขัดต่อความสงบเรียบร้อยขัดต่อระเบียบข้อบังคับและกฎหมายยังเป็นการผูกขาดระบบเศรษฐกิจและระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทำให้ร้านค้าย่อยไม่มีโอกาสขายสินค้าผู้ประกอบการรายอื่นที่มีเงินทุนน้อยกว่าไม่สามารถแข่งกันได้ท่านผู้ชมครับศาลฎีกาพูดอย่างนี้ครับในข้อหานี้ศาลฎีกาเห็นว่าทั้งหมดนี้เป็นการคาดคะเนเอาเองของโจทก์ใช้เพียงข้อมูลที่เกิดจากการรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆที่ได้มาของเจ้าพนักงานตำรวจและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปงซึ่งไม่ใช่พยานโดยตรงโดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่มีเหตุผลสนับสนุนตรงกันข้ามทางพิจารณากลับได้ความว่ากลุ่มจำเลยต่างประกอบธุรกิจนำเที่ยวประกอบธุรกิจการขนส่งคนโดยสารเพื่อให้เช่ารถโดยสารจำหน่ายสินค้าต่างๆและของที่ระลึกรวมทั้งธุรกิจร้านอาหารมิได้ผูกขาดมีเฉพาะกลุ่มจำเลยเท่านั้นไม่จึงมีการแข่งขันสูงแต่เป็นการแข่งขันกันอย่างเสรีศาลฎีกาพูดต่อนะครับท่านผู้ชมตั้งใจฟังครับท่านผู้ชมและทางพิจารณาไม่ปรากฏว่าการเลือกและตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านค้าในเครือของจำเลยมีการบังคับข่มขู่หรือชักจูงใจทั้งไม่ปรากฏว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและราคาสูงกว่าปกติมากในลักษณะที่เอาเปรียบเกินควรสินค้าแต่ละประเภทมีป้ายติดแสดงราคาไว้มีใบรับประกันและสามารถนำมาคืนได้ในภายหลังดังนั้นการกระทำของจำเลยจึงไม่ใช่การร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวหาประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมจากนักท่องเที่ยวมิใช่การร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวจัดบริการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวโดยไม่ได้รับค่าบริการหรือรับค่าบริการอัตราที่เห็นได้ว่าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและไม่ใช่การร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวด้วยเหตุนี้ศาลจึงตัดสินอย่างนี้ครับสำหรับความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้ง13ร่วมกันทำความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่กรณีนี้จึงไม่มีความผิดมูลฐานอันจะไปทำให้การกระทำจำเลยเป็นความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินได้ที่ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษามานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยบางส่วนฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้นส่วนฎีกาของจำเลยที่1และ13ฟังขึ้นศาลฎีกาจึงพิพากษายกฟ้องทั้งหมดเลยนะถือว่าเป็นการปิดฉากคดีทัวร์ศูนย์เหรียญว่าจริงๆแล้วที่ทำมาทั้งหมดเป็นเรื่องอุปโลกขึ้นมาทั้งหมดเพราะต้องการช่วยตู้เห่าให้บริษัทตู้เห่าพังอาจขึ้นมาเป็นบริษัทนำการท่องเที่ยวขายสินค้าให้คนจีนอันดับหนึ่งเพราะสุดท้ายแล้วหาคนทำผิดไม่ได้ท่านผู้ชมครับหลังจากสุรเชษฐ์หักพานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการปปงทำคดีนี้มาแต่ต้นแต่พอขึ้นสู่ศาลกับแพ้คดีทัวร์ศูนย์เหรียญเลยทั้งชั้น3ศาลต้นอุทธรณ์ฎีกาน่าแปลกไหมท่านผู้ชมคุณสุรเชษฐ์คุณรู้สึกบ้างไหมอายบ้างไหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เคยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้เลยว่าตั้งแต่แรกมาคุณทำคดีนี้โดยสุจริตหรือไม่หรือมีวาระแอบแฝงอะไรหรือเปล่าการที่คุณใช้กำลังตำรวจมากมายหลายร้อยหลายพันนายสิ้นเปลืองงบประมาณจำนวนมากมายมหาศาลแล้วถูกศาลยกฟ้องรวดหมดอย่างนี้สตช.ไม่สนใจที่จะตรวจสอบเรื่องนี้เลยที่น่าเศร้าคือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนตระกูลเจ้าของ OA เท่านั้นพนักงานเกือบ 8,000 คนรวมทั้งครอบครัวอีกด้วยเป็นหลายหมื่นคนคุณสุรเชษฐ์ครับเขาไม่มีเงินเดือนเขาตกงานอย่างกระทันหันเพราะบริษัทถูกยึดทรัพย์ชีวิตต้องยากลำบากยากเข็ญแสนสาหัสบางคนหางานใหม่ได้แต่บางคนหางานใหม่ไม่ได้ครอบครัวลำบากความเป็นอยู่ลำบากยากเข็ญมีบางคนบ้านโดนยึดรถเดินยึดต้องฆ่าตัวตายวันนี้การต่อสู้สิ้นสุดแล้วชนะคดีอย่างขาวสะอาดต้นอุทธรณ์ฎีกาแล้วคนพวกนี้คุณสุรเชษฐ์ที่คุณทำเวรทำกรรมกับเขาไว้เนี่ยเขาจะหาความยุติธรรมจากใครจากตำรวจน้ำดีไม่ใช่ตำรวจน้ำลายอย่างคุณหรือไงชาติหน้าอีกร้อยชาติก็หาไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่ไม่เคยมีความยุติธรรมให้กับใครเลยนอกจากอะไรที่ทำให้คุณมีชื่อเสียงคุณจะทำหมดผมขอถามคุณสุรเชษฐ์แทนบรรดาพนักงานนับหมื่นคนพันคนซึ่งตกเป็นเหยื่อของการใช้อำนาจของรัฐโดยมิชอบนี้ว่าทำไมคุณต้องทำลายธุรกิจทำลาย บริษัทที่เขาทำมาเลี้ยงชีพอยู่คุณเคยคิดหรือเปล่าว่าพฤติกรรมรู้แก่อำนาจใช้อำนาจรัฐอย่างเกินขอบเขตของคุณทำให้ชีวิตพวกเขาต้องล้มละลายครอบครัวต้องล่มสลายที่สำคัญคนที่ได้ประโยชน์สุดๆก็คือกลุ่มจีนสีเทาอย่างตู้เห่ากับเมียที่ก้าวขึ้นมาครองตลาดทัวร์จีนแทน OA ใช่หรือเปล่าผมถามอันนี้ต่อไปถึงคุณทนายเอกมหาสวัสดิ์และสื่อมวลชนทั้งหลายที่เชียร์สุรเชษฐ์หักพานสุดลิ่มทิ่มประตูหรือ FC ของสุรเชษฐ์หักพานฟังเรื่องนี้แล้วยังหน้าด้านพอที่จะยกย่องสุรเชษฐ์หักพานว่าเป็นตำรวจดีไม่ใช่ตำรวจน้ำลายอีกเหรอพลเอกประวิตรครับนี่คือเด็กปั้นของท่านท่านสร้างคนคนนี้ขึ้นมาถ้าท่านมีเวลาหรือไม่มีเวลาท่านให้ลูกน้องท่านอ่านหรือเปิดให้ท่านฟังก็ได้รายการของผมวันนี้ผมเป็นคนที่ความจริงมีหนึ่งเดียวทั้งหมดนี้จึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันได้อย่างดีว่าตำรวจที่อ้างว่าเป็นตำรวจน้ำดีเป็นภาพลวงตาฉายาที่คุณควรได้คือจอมปาหีคุณกำลังถูกกฎแห่งกรรมตามเอาคืนให้ชดใช้ในวันนี้ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด Follow และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม